สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะหูยวันนี้นะคะโบ๊ทไม่เคยนึกเลยว่าไม่เคยนึกสวัสดีวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะหัวอากาศบ้านโบโอ๊ตอ่ะเย็นเยือกมากเลยอะนะอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีลูกเห็บตกนะคะเป็นฝนลูกเห็บวันนี้มีเรื่องมาคุยกันให้ฟังเป็นเรื่องที่เกาะติดสถานการณ์ที่ประเทศไทยของเรานะคะในสิ่งที่โบโอ๊ตไปดูมาเนี่ยนะที่มีผลมาจากการเมืองการปกครองถึงที่บ้านเรานะคะโบ๊ทไม่ได้ติดตามโดยตรงหรอกโบ๊ทก็ไปฟังช่องของน้องคนนึงที่อยู่อเมริกาเขาก็คุยหลักๆเกี่ยวกับการมาอยู่ที่อเมริกาการขอวีซ่าต่างๆแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็พูดถึงว่ามีกลุ่มหนึ่งที่ Facebook โบ๊ทไม่ได้ฟังรายละเอียดที่น้องเขาพูดจบหรอกโบ๊ทก็ไปดูใน Facebook เลยว่าเป็นยังไงแล้วโบ๊ทก็ไม่ได้ดูเนื้อหามากนักในที่สุดโบ๊ทก็เลยกลับไปดูช่องที่โบ๊ทชอบดูเขานะเวลาเขาพูดแล้วทำให้เราได้มีความรู้ได้พัฒนาทางความคิดแล้วก็หลายๆอย่างนะก็คือช่อง The Standard นะคะเขาก็พูดถึงในเรื่องนี้แหละไว้ในอีกมุมมองนึงนะคะใครสนใจไปฟังเอาเองนะในกลุ่มนี้ก็คือย้ายประเทศกันเถอะย้ายประเทศกันเถอะก็มีคนที่มาติดตามเนี่ย 5-6 แสนคนละมั้งป่านนี้นะเขาบอกว่าเปิดไป3วันเนี่ยโอ้ยมีคนมาตามหลักแสนเลยนะซึ่งในครั้งแรกเลยเนี่ยคนที่เป็นคนเปิดกลุ่มเขาเป็นเจ้าของกิจการน่าจะเป็นร้านอาหารหรือเปล่านี่โบก็จำไม่แม่นอีกอะ เป็นคนที่ไปเสพสื่อมาแล้วก็ลืมเลยคือถ้าผ่านไปแล้วจบแล้วรู้เรื่องแล้วเราก็จะลืมไปเลยนะเขาก็เริ่มที่จะเปิดขึ้นมาในกลุ่มเพื่อนฝูงแล้วก็มานึกถึงการลงทุนในธุรกิจว่าเอ้ยประเทศเราเนี่ยตอนนี้มันชักจะไม่รอดแล้วนะเราน่าจะไปหาประเทศอื่นเพื่อจะทำการลงทุนกันดีไหมแล้วก็ไปเปิดกลุ่มขึ้นมาก็มีผู้สนใจเข้ามาเยอะมากอย่างที่บอกไปอ่ะภายใน3วันมีผู้ติดตามถึง 500,000 คนก็เป็นปรากฏการณ์ทางคำของ The Standard ที่เขาคุยกันเขาพูดถึงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคนี้นะแล้วคนที่มาในกลุ่มส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีเป็นอายุวัยรุ่นอายุเด็กๆสิ่งที่ทึ่งเลยทำให้ผู้ใหญ่ได้ทึ่งก็คือเด็กรุ่นใหม่อายุ 13-14 ก็เข้ามาเฮ้ยเขาก็มีความคิดอย่างนี้นะก็มาพูดถึงในอีกแง่มุมว่ามันเป็นพอเรื่องการเมืองหรือเปล่าก็แล้วแต่จะมองอะนะที่โบ๊ทอะไปฟังอาจารย์กนกรัตน์เขาพูดโบ๊ทก็เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดนะคือมันเป็นที่น่าตกใจอะที่มีคนอายุน้อยคนรุ่นใหม่อะจำนวนมากมายเข้ามาแล้วก็มีเยาวชนด้วยไงมันมีผลกระทบต่อเนื่องจากผู้ใหญ่คือเด็กๆที่เขาเข้ามาแล้วเขาบอกนะว่ามันเกิดจากว่าเขาอะพยายามแล้วเขาบอกแล้วว่าความต้องการของพวกเขาคืออะไรยังไงแต่ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้รับฟังเขาทำแล้วทำอีกหลายๆครั้งเขาก็เลยมีความรู้สึกเหนื่อยล้ากับความพยายามที่เขาต้องการจะทำแล้วผู้ใหญ่ไม่ฟังเขาเลยเพราะผู้ใหญ่ก็มองว่าเอ้ยเธอเป็นเด็กนะความคิดเธอมันไม่ได้แต่อาจารย์กนกรัตน์อ่ะบอกว่าในยุคนี้ในเดี๋ยวนี้ในสมัยนี้เนี่ยความคิดของเด็กๆอ่ะเขาเปลี่ยนไปมันมีมุมมองที่คนแก่ๆน่ะผู้ใหญ่อย่างอาจารย์กนกรัตน์รุ่นอาจารย์กนกรัตน์แล้วก็อาจจะเป็นอย่างของป้าโอด้วยคือเราไม่ได้คิดแบบที่เขาคิดเด็กๆเขามีความกล้าเขามีความคิดที่หลายๆหลากออกมาไงแต่สิ่งที่โบ๊ทฟังเนี่ยโบ๊ทก็รู้สึกเศร้าเล็กน้อยเพราะว่าทำให้นึกถึงตอนสมัยโบ๊ทเรียนมัธยมต้นแล้วเราก็จะสอบเข้ามัธยมปลายนะ
เด็กที่เรียนมัธยมต้นจากโรงเรียนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงพอไปสอบเข้ามัธยมปลายก็จะไปสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงก็กลายเป็นว่ามัธยมปลายก็จะคัดเลือกเด็กที่เป็นหัวกะทิจากโรงเรียนมัธยมต้นที่ไม่มีชื่อเสียงต่างๆเอาไปรวบรวมกันก็จะเป็นชื่อเสียงขึ้นมาให้กับโรงเรียนนั้นๆมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นโรงเรียนที่รวบรวมเอาเด็กหัวกะทิเข้าไปอันนี้คือสิ่งที่โบ๊ทคิดเมื่อก่อนนะแล้วมันมาเกี่ยวโยงกับจุดนี้ยังไงในที่โบ๊ทคิดคือโบ๊ทคิดว่าประเทศไทยเราอ่ะกำลังที่จะสูญเสียเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นหัวกะทิที่เก่งๆออกไปนอกประเทศแล้วไงเพราะเขาอ่ะมีความเหนื่อยที่จะต่อสู้เพื่อจะพัฒนาประเทศของเราให้ดีขึ้นเพราะว่าความพยายามที่จะบอกผู้ใหญ่ให้รับรู้ถึงสิ่งที่เขาต้องการเพื่อจะให้ประเทศอ่ะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นผู้ใหญ่ไม่รับฟังเขาไงอันนี้มันก็เป็นเรื่องระดับประเทศจริงๆอะนะใครจะเกี่ยวโยงว่าเออมันเป็นเรื่องการเมืองหรือไม่การเมืองอันนั้นก็แล้วแต่นะนี่คือสิ่งที่โบ๊ทเห็นและโบ๊ทคิดนะโบ๊ทไม่มีความเห็นในเรื่องของการเมืองใดๆหรอกแต่โบ๊ทมองว่าแย่แล้วนะประเทศเราอ่ะไม่รู้ว่าตอนเนี้ยทิศทางมันจะไปตรงไหนยังไงอ่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นแค่ไหนยังไงคือใครจะออกนอกประเทศหรือว่าใครที่อยากจะออกแต่ออกไม่ได้หรือหลายๆอย่างอันนั้นก็เป็นในส่วนบุคคลของแต่ละคนนะตอนนี้เนี่ยที่น่าเป็นห่วงคือทิศทางของประเทศเราอ่ะจะเป็นยังไงไงและหลายๆคนน่ะเขาก็พูดว่าเด็กรุ่นใหม่ๆคนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยกำลังจะทิ้งประเทศเราไปต่อไปประเทศเราก็จะเหลือแต่คนแก่ๆที่ต้องทำอะไรด้วยตัวเองต้องไปอะไรด้วยตัวเองทุกสิ่งอย่างไม่มีเด็กมาดูแลไม่มีลูกหลานมาดูแลอย่างเงี้ยคือไปกันให้หมดเลยอย่างเงี้ยพอมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเงี้ยมันก็ไม่มีใครมาช่วยคิดช่วยทำให้ประเทศมีความเจริญมีการพัฒนาขึ้นไปอะนะโปรดก็ได้แค่ติดตามดูต่อไปว่าประเทศเราอะจะเป็นไปในทิศทางไหนนะก็เศร้าเล็กน้อยอะนะคนทุกคนนะรักประเทศหมดแหละโปรดเองอะก็อยากกลับไปบ้านปลายไปใช้บ้านปลายชีวิตที่ประเทศไทยบ้านเราเหมือนกันนะแต่ป้าก็รอมิเตอร์ก่อนเพราะว่าป้าโอ๊ตไปเองอะป้าโอ๊ตไม่มีปัญญาที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวเองป้าก็จะไปเป็นความเดือดร้อนไปเป็นภาระของประเทศคนที่อยู่ในสังคมก็จะเกิดความรังเกียจเพราะว่าไปเป็นภาระให้กับประเทศหรือให้กับมนุษย์คนอื่นๆพอเลี้ยงตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยโบก็ต้องรอมิเตอร์เพราะว่าโบต้องใช้จ่ายใช้เงินจากของเขาไงก็มาเล่าสู่กันฟังมาคุยกันเท่านี้ในมุมมองของป้าคนนึงนะที่ก็รักประเทศไทยนะแต่ในเรื่องของการย้ายประเทศก็แล้วแต่ถ้าใครที่เขามีปัญญาเรื่องการเงินเรื่องมาแล้วอยู่ได้ใช้ชีวิตอยู่รอดแล้วดีสำหรับตัวเองเขาก็คงมาแหละนะแต่จะไปที่ไหนยังไงก็แล้วแต่เอาเป็นว่าติดตามดูความเปลี่ยนไปและทิศทางของบ้านเมืองเรากันต่อไปนะทุกคนเอาใจสู้ให้ทุกๆคนน่ะที่อยากทำอยากได้อะไรก็ได้สมใจแต่ก็อยากให้ผู้ใหญ่เขามองเห็นนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประเทศบ้างนะก็หลายๆอย่างนะโบ๊ทคิดไปถึงว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็ตายผู้ใหญ่คนนั้นน่ะเพราะไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าหรอกเดี๋ยวก็จะมีคนใหม่เข้ามาก็ไม่รู้ว่าคนใหม่จะดีหรือไม่ดีหรือยังไงนะแต่ความรู้สึกของป้าโอ๊ตอะที่เห็นอะก็เหมือนกับเสียงส่วนมากแหละว่าเอ้ยประเทศเราทุกวันนี้แย่ลงแล้วก็แย่ลงนะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ